สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่เวลาของ MBT Session Talk นะครับทางช่อง11 HD ของเราแล้วก็รับชมผ่านสดๆนะครับผ่านทาง Facebook Live MBT ภาคกลางแล้วก็ MBT จันทบุรีแล้วก็สำนักประชาสัมพันธ์เขต7ครับครับเรายังคงเกาะติดในส่วนของนโยบายรัฐบาลปากท้องปากท้องปากท้องนะครับก็เป็นกิมมิคของรายการเราเลยนะครับเรื่องเงินเงินทองทองเนี่ยเรื่องใหญ่ที่สุดแล้วครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมน่าจะชอบเราก็ชอบเราก็ชอบนะครับเราก็ลุ้นอยู่ทุกสัปดาห์ในส่วนของการประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งสัปดาห์นี้นะครับก็มีการอนุมัตินะครับเขาเรียกว่าต่ออายุขยายเวลามาตรการนะครับในการช่วยเหลือค่าน้ำประปาแล้วก็ค่าไฟฟ้าสำหรับท่านที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ใช้น้ำใช้ไฟเนี่ยไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดครับก็จะได้รับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐนะครับก็คือมาตรการเนี้ยเดิมเนี่ยก็จะหมดอายุในเดือนกันยายน63นี้นี่แหละสิ้นเดือนนี้แหละครับนะครับหลายคนตอนแรกก็กลัวว่าหมดอายุแล้วยังไม่มีการต่ออายุจะใช้ได้อีกไหมโล่งใจละโล่งใจแล้วครม.ก็อนุมัติมาแล้วนะครับก็ต่ออายุไปอีก1ปีนะครับก็สามารถใช้สิทธิ์ได้ไปจนถึงเดือนกันยายนปี64ยาวๆไปครับนะฮะคือหลักๆคือถ้าใช้ไฟเนี่ยใช้ไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดนะครับท่านก็จะได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ230บาทใช่ใน230บาทก็คือไม่เกิน50หน่วยต่อเดือนเป็นเวลา3เดือนติดต่อกันนะครับแล้วถ้าเป็นค่าน้ำนะครับเดือนนึงก็ต้องใช้ไม่เกินเกณฑ์100บาทนะครับท่านก็จะได้รับเงินช่วยเหลือคือหลักการคือสมมติท่านมีบัตรคนจนแล้วท่านไม่เคยใช้สิทธิ์อันนี้มาก่อนเลยรเริ่มต้นคือท่านต้องไปแจ้งที่ไฟฟ้ากับประปาในพื้นที่บ้านของท่านก่อนว่าฉันเนี่ยมีบัตรคนจนฉันอยากจะใช้สิทธิ์เงินช่วยเหลือค่าน้ำค่าไฟตรงนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเขาก็จะกรอกข้อมูลเราไว้ว่า คุณอ๊อฟมีบัตรคนจนนะต้องการใช้สิทธิ์ตรงนี้ทีนี้พอถึงสิ้นเดือนปั๊บเขาก็จะมีบินเก็บค่าไฟค่าน้ำมาที่บ้านคุณอ๊อฟก่อนคุณอ๊อฟก็จ่ายเงินสดไปเองก่อนไปจ่ายก่อนไปจ่ายเองตามปกติก่อนทีนี้มาดูว่าใช้เกินเกณฑ์230ค่าไฟกับ100ค่าน้ำหรือเปล่าครับถ้าใช้ไม่เกินเกณฑ์ในเดือนถัดไปนะครับรู้สึกวันที่18เขาก็จะโอนเงินกลับมาเข้าบัตรคนจนให้กับคุณอ๊อฟคุณอ๊อฟก็เอาบัตรเนี่ยไปกดเป็นเงินสดสดออกมาได้ออกมาใช้ได้เลยที่ตู้ ATM ของกรุงไทยประมาณนี้แต่ถ้าสมมติเดือนไหนใช้เกินเดือนนั้นก็ใช้สิทธิ์ไม่ได้ต้องจ่ายเองทั้งหมดต้องประหยัดด้วยต้องประหยัดวางแผนในการใช้ใช่นะครับอย่างสมมติวันนี้เปิดไฟเปิดทีวีในระดับนึงแล้วครับพอก่อนเก็บไว้ใช้วันอื่นจุดเทียนเอาใช่เพราะว่าจุดเทียนเอาเพราะว่าถ้าเกิดใช้เกินนะคุณต้องจ่ายเองทั้งหมดในเดือนนั้นเลยประมาณนี้นะครับส่วนท่านที่ใช้สิทธิ์อยู่แล้วก็ใช้ได้ต่อเนื่องตามปกติไปอีก1ปี1ปีนะครับนี่สำหรับค่าน้ำค่าไฟตรงนี้คนถือบัตรน่าจะหายใจโล่งนะเพราะว่าตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วก็เดี๋ยวจะได้เงินเพิ่มมาอีกใช่ใช่ไหมนิดหน่อยก็โอเคนะเยอะนะ500คือบางคนอาจจะมองว่า500เนี่ยมันน้อยหรือว่ามันเยอะแต่ถ้าสำหรับคนที่มีความจำเป็นต้องใช้เนี่ยโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยเนี่ยถือว่ามีคุณค่าอย่างมากใช่เพราะปกติเขาได้เดือนเท่าไหร่เองเดือนละ200 300เองใช่ไหมทุกวันนี้คือได้เดือนละ200และ300ตามเกณฑ์รายได้ใช่ก็คือคนที่รายได้ต่ำกว่า 30,000 ต่อปีใช่ไหมก็ได้200ต่ำกว่า 30,000 ได้300 300ถ้ามากกว่าก็ได้200ถ้า 30,000 ถึง 100,000 เนี่ยได้200นี่นะครับได้เราได้เพิ่มมา500อ่ะถ้าตีเป็นเท่าว่าได้
มากกว่าที่ตัวเองได้อยู่เกือบเท่าเลยใช่ก็คือตั้งแต่ตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยก็จะได้เงินสำหรับซื้อของเนี่ยก็เป็น700กับ800กับ800ตามเกณฑ์รายได้ซึ่งเงินตรงนี้เนี่ยใช้ซื้อของจำเป็นเท่านั้นนะครับครับกดออกมาไม่ได้ไปกดเป็นเงินไม่ได้นะบางคนสอบถามเข้ามาแต่ก็ยังดีไงก็คือยังสามารถที่เอามาใช้อะไรตุนเอาไว้ได้นะซื้อแฟบผงซักฟอกซื้ออะไรสมมติอะไรตุนอันนี้จำเป็นข้าวสารกะปิน้ำปลาที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันอันนี้สำคัญมากครับในเรื่องของแบบคนจนผ่านไปแล้วทีนี้มาให้กำลังใจนะกับพี่น้องที่ทำงานหนักหนาสาหัสในช่วงโควิดโดยเฉพาะเจ้าที่ฝ่ายปกครองครับคืออันเนี้ยทำงานใกล้ชิดกับนักข่าวอย่างเราเลยสำหรับพี่ๆกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะฮะล่าสุดเนี่ยทางครม.ก็อนุมัตินะครับครับเขาเรียกว่าเป็นเงินพิเศษเนี่ยเพื่อเรียกว่าตอบแทนน้ำใจเป็นค่าเสี่ยงภัยเล็กๆน้อยๆครับในช่วงโควิดที่ผ่านมานั้นถือว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลเนี่ยก็ทำงานอย่างหนักในการตั้งด่านในการตรวจสอบในการคัดกรองร่วมกับทางอสม.แล้วก็เจ้าที่ภาครัฐต่างๆเนี่ยในการดูแลพี่น้องประชาชนนะครับทางครม.ก็เลยอนุมัติเงินพิเศษให้คนละ7เดือนเอาไปเลย7เดือนครับนะฮะก็แบ่งเป็น2ส่วนนะครับผมคือถ้าเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับก็จะได้รับเงินพิเศษเดือนละ500บาทก็3,500 500คูณ7 3,500 ครับนะครับแล้วถ้าเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันแพทย์ประจำตำบล นะครับก็จะได้รับเงินเพิ่มพิเศษเดือนละ300บาทก็ประมาณเท่าไหร่อ่ะ7321 2,100 นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเงินพิเศษนะครับ7เดือนก็คือนับตั้งแต่มีนา63ถึงกันยา63ครับนะครับก็เงินบางคนถามว่าจะโอนให้เมื่อไหร่นะเมื่อวานนี้ทางทีมโฆษกครม.ก็จะเร่งดำเนินการโอนให้ตามระเบียบของกฎหมายโดยเร็วที่สุดนะครับนี่อันนี้สำหรับผู้ที่ทำงานหนักอีกกลุ่มหนึ่งนะครับนอกเหนือจากทางบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็เจ้าหน้าที่ภาครัฐต่างๆเนี่ยกำนันผู้ใหญ่บ้านทำงานหนักมากนะก็ถือว่าเป็นขวัญและกำลังใจนะครับตรงนี้ก็มีอยู่ประมาณสัก 200,000 เศษๆนะครับเมื่อวานลงข่าวไปบางคนก็คอมเมนต์มาเหมือนกันบอกว่าแถวบ้านไม่เห็นกำนันผู้ใหญ่บ้านทำอะไรเลย อันนี้มันแล้วแต่นะ คือโอเคแหละคือทุกวงการมันก็มีทั้งคนขยันและคนขี้เกียจและคนไม่ค่อยขยันแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็ถือว่าทำงานหนักอันนี้ต้องเข้าใจกันได้นะครับก็เป็นกำลังใจนะครับสำหรับพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านและทีมงานทั่วประเทศนะครับที่ทำงานอย่างแข็งขันทั้งหมดก็ประมาณ 270,000 กว่าท่านเนาะ 270,000 กว่าท่านแล้วก็ไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยสถานการณ์โควิดเนี่ยจะมีความรุนแรงจะหนักหนาสาหัสหรือว่าดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนใช่ก็เรียกว่ากาดอย่าตกอ่ะใช่ครับเพราะว่าล่าสุดก็โควิดก็ขึ้นทะเบียนเป็นโรคและทางครม.ประกาศพร้อมๆกับชุดนี้แหละนะครับเป็นโรคที่ว่าต้องติดต่อนี่แหละครับแล้วก็มีการอนุมัติพวกวงเงินในการที่เฝ้าระวังในการที่จะระบาดเป็นระลอก2เพราะว่าคือมันก็น่าเป็นห่วงอ่ะมันมีประเด็นหลายๆประเด็นมีปัจจัยหลายๆปัจจัยซึ่งมันอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการระบาดได้อีกครั้งนึงคืออย่างที่บอกบางทีถ้าคนเดียวที่เป็นใช่แล้วไม่รู้ตัวนะแล้วไปเผยแพร่ให้คนอื่นแบบซุปเปอร์สเปนเดอร์เนี่ยโอ้โหแป๊บเดียวเนี่ยคือสถานการณ์จากดีๆเนี่ยครับช่วงเวลาแค่สัปดาห์เดียวนะแป๊บเดียวกลายเป็นสถานการณ์เลวร้ายเลยนะใช่อยู่แค่ง่ายๆอย่างอินเดียเนี่ยตอนแรกก็ตัวเลขก็เป็นระดับตอนนี้เห็นว่าจะแซงสหรัฐละคือคนอินเดียเขามีเป็นพันล้านอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็มีความอาจจะสภาพสังคมก็มีความใกล้ชิดกันใช่แบบเนี้ยก็ติดต่อกันได้ง่ายเดี๋ยวฉะนั้นเราก็ต้องอย่าประมาทนะครับการจะตกไปไหนก็ใช้อยู่นะแมสเจลตรงเจลอะไรยังต้องดูแลนะผมดูเนี่ยหลายที่เนี่ยเวลาเราไปโรงแรมไปตามร้านอาหารเนี่ยเขามีการควบคุมป้องกันที่ดีนะแต่ว่าหลายที่ยอมรับก็ละหลวมก็มีบ้างคืออยากให้ท่านเข้าใจเลยนะว่าสมมติเราไปที่ไหนแล้วเขายิ่งมีความเข้มงวดว่าต้องสวมหน้ากากอนามัยนะคะไม่สวมห้ามเข้านะคะต้องวัดไข้นะคะต้องล้างมือนะคะท่านมั่นใจเลยว่าที่เนี่ยปลอดภัยบางทีคนอย่างเราเนี่ยบางทีก็มึนๆก็มีนะมึนๆเดินเข้าไปเลยเนียนใช่เขาให้สแกน QR โค้ดไม่สแกนเดินเนียนไปเลยมันทำให้สังคมเนี่ยมีปัญหาได้เพราะนั้นจำไว้เลยยิ่งที่ไหนเข้มงวดที่นั่นยิ่งดียิ่งปลอดภัยที่ไหนหละหลวมเนี่ยที่นั่นน่ะเสี่ยงครับอันเนี้ยต้องระมัดระวังไว้เลยนะต้องพึง
เรียกว่าพึงสังวรไปเลยว่าออกจากบ้านเนี่ยนอกจากมือถือนอกจากกระเป๋าตังค์บัตรประชาชนแล้วเนี่ยต้องมีแมสมีแมสแล้วก็มีเจลล้างมือเนี่ยเป็นอุปกรณ์สำคัญในชีวิตอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับมาอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ทำงานเหนื่อยที่คุณต้นบอกไปนะฮะในส่วนของพี่น้องอสม.นะครับก็มีข่าวดีมาเช่นเดียวกันในช่วงสัปดาห์นี้นะครับเมื่อวานทั้งท่านอนุทินนะครับทั้งท่านสาธิตนะก็ประกาศลงเพจตัวเองเลยหมอตีหมอตีนี่พวกเรานี่เป็นแฟนคลับของหมอตีนะฮะก็บอกว่าในเรื่องของอสม.เนี่ยก็จะมีการจ่ายค่าตอบแทนเพิ่มให้กับอสม.นะครับอีก3เดือนจนถึงธันวาไปได้คนละ500ก็ตุลา500พฤศจิกา500ธันวาคม500นะครับก็คือปกติเนี่ยอสม.เนี่ยเขาได้ค่าตอบแทนในการทำงานเนี่ยเดือนละ 1,000 บาทอันนี้ได้ปกติ 1,000 บาทเยอะไหมถามดูว่าเยอะไหมน้อยมากแล้วอสม.นะครับคือผมพูดได้เต็มปากเพราะว่าแม่ผมเนี่ยเป็นอสม.ด้วยครับคืออสม.เนี่ยเขาไม่ใช่ว่าให้ 1,000 ให้กินเปล่านะคือเขาจะมีกิจกรรมทั้งเดือนเลยให้คุณต้องไปรณรงค์นู่นนี่นั่นไปเยี่ยมที่นู่นที่นี่แล้วคุณต้องมีการรายงานนะต้องทำเอกสารรายงานว่าเดือนนี้คุณปฏิบัติหน้าที่ไปตามเป้าหมายที่เขามอบหมายหรือเปล่าโดยให้แต่ละหมู่บ้านแต่ละชุมชนเนี่ยเขาให้ทางเจ้าหน้าที่ของรพ.ส.ต.หรือว่าเจ้าหน้าที่อนามัยเนี่ยเป็นเหมือนหัวหน้าทีมคอยดูแลถ้าบางคนเนี่ยกิจกรรมก็ไม่ค่อยเข้าร่วมไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่วางเป้าหมายไว้เนี่ยเขามีลำดับขั้นตอนในการดำเนินการนะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเป็นปุ๊บฉันจะทำอะไรยังไงก็ได้ไม่ใช่สมมติคุณได้ปั๊บแล้วคุณนอนอยู่บ้านแล้วได้เดือนละพันไม่ได้นะฮะเขามีการประเมินทุกเดือนนะครับถือว่าทำงานหนักนะอสม.เนี่ยใช่แล้วก็เป็นด่านหน้าด้วยครับใช่ไหมมีรายลุยก่อนคือดูล่าสุดใช่ไหมที่องค์การอนามัยโลกที่ว่าเขาทำคลิปในเรื่องของการรณรงค์การป้องกันโควิด-19แล้วก็เขาเลือกประเทศไทยเป็นประเทศในการถ่ายทำเหมือนมองว่าเราเนี่ยเป็นต้นแบบที่ดีในการควบคุมป้องกันโควิด-19เนี่ยเขาเนื้อหาเนี่ยเขาพูดถึงอสม.เยอะมากนะผมดูนะเขาไปถ่ายทำการทำงานของอสม.ไปทำงานแบบเคาะประตูบ้านไปให้ความรู้พี่น้องประชาชนตามตอกซอกซอยตามหอพักต่างๆแล้วก็มีการสัมภาษณ์มีการทำงานที่ร่วมแรงแข่งขันเนี่ยถือว่าผลงานเนี่ยยอดเยี่ยมระดับโลกนะเขายกย่องเนี่ยสำหรับอสม.ของประเทศไทยครับนี่สุดยอดจริงไปหาดูนะคลิปประมาณ 3-4 นาทีโหยอดเยี่ยมมากเลยฝรั่งเป็นคนทำนะครับครับในเรื่องของพี่น้องอสม.เรื่องของกำนันผู้ใหญ่บ้านไปแล้วมาดูพี่น้องเกษตรกรนะครับก็มีมาตรการที่จะช่วยเหลือทดแทนผู้ที่เสียชีวิตแล้วก็มีสิทธิ์ในโครงการเพราะบางทีในช่วงโควิดเนี่ยนะครับคนที่ได้รับสิทธิ์ไปแล้วที่เป็นพี่น้องเกษตรกรอาจจะมีการแบบเสียชีวิตแต่ในช่วงนั้นด้วยการเจ็บป่วยหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเขาก็มีเนี่ยเงินช่วยเหลือเกษตรกรทดแทนให้นะครับซึ่งเขาบอกว่าคนที่ผ่านเกณฑ์และขึ้นทะเบียนเอาไว้ตอนนี้นะฮะมีทั้งหมดอยู่ประมาณ 5,000 รายครับแล้วก็จะขยายเวลาการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มนี้ต่อไปอีกนะครับภายในเดือนกันยายนนี้ครับแต่ทางกระทรวงเกษตรเนี่ยต้องไปยืนยันนะว่าผู้ที่ได้รับสิทธิ์เนี่ยเสียชีวิตจริงแล้วก็มีหลักฐานตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดไปยืนยันครับเท่ากับว่าผู้ที่เป็นเกษตรกรไม่ใช่ว่าให้เกษตรกรที่เสียชีวิตเนี่ยไปยื่นนะจะไปยื่นที่ไหนแล้วคือไอ้ญาติพี่น้องเนี่ยก็ต้องมีเอกสารใช่มีใบมรณบัตรแล้วก็เอกสารยืนยันว่าเป็นเหมือนเป็นทายาทของผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาบอกว่าตรงเนี้ยทายาทก็ต้องไปดำเนินการถือว่าเป็นสิทธิประโยชน์ของท่านของครอบครัวใช้คำว่าเป็นสิทธิประโยชน์ของครอบครัวที่เขาทิ้งเอาไว้ให้นะครับก็ควรที่จะไปดำเนินการทราบไปตรวจสอบนะครับเพราะว่าหลายท่านก็น่าจะรู้แหละว่าผู้ที่อยู่ในครอบครัวเราที่เป็นเกษตรกรแล้วมีการเสียชีวิตไปเนี่ยเขาเป็นเกษตรกรอยู่แล้วมีชื่อในบัญชีก็ต้องมีการตรวจสอบครับแล้วก็ไปใช้สิทธิ์ซะไปแจ้งมหาดไทยจะได้ขึ้นทะเบียนเขาจะได้โอนเงินที่ค้างเอาไว้เนี่ยให้ท่านไปซะก็ 5,278 ท่านครับครับท่านก็รีบไปแจ้งด่วนเลยเนาะที่เบื้องต้นก็ไปที่อำเภอหรือว่าเทศบาลอบต.ในพื้นที่ใช่เพราะว่าสิทธิ์เนี่ยของเกษตรกรเนี่ยผมไม่แน่ใจแล้วมันน่าจะเป็นในส่วนของ 15,000 ครั้งที่แล้วหรือเปล่าน่าจะใช่นะแล้วก็อาจจะเป็นเงินพวกเงินช่วยเหลือต่างๆค่าเก็บเกี่ยวผลผลิตเงินช่วยเหลือค่าเดือดร้อนกรณีภัยพิบัติมันมีหลายส่วนนะมันมีออกมาหลายอย่างนะมีมาหลายสเต็ปในช่วงโควิดนะครับมีหลายอย่างนะครับทั้งในช่วงของเยียวยาทั้งเรื่องจ่ายค่าทดแทนพวกภัยแล้งก็มีอะไรพวกนี้นะครับต้องไปตรวจสอบสิทธิ์นะครับของ
ของคนในครอบครัวผมใช้คำว่าคนในครอบครัวดีกว่านะนะครับที่อาจจะเสียชีวิตไปนะครับแต่มีสิทธิ์อยู่นะครับก็ต้องไปตรวจสอบซะแล้วก็ใช้สิทธิ์ครับอย่าให้เสียเปล่าใช่อันนี้ก็ถ้าไม่แน่ใจนะก็รีบไปแจ้งทางฝ่ายปกครองในพื้นที่ก่อนเทศบาลอบต.หรือว่าทางเกษตรอำเภออันนี้จะชัวร์ที่สุดละหมื่นนะครับคือบางทีเขาก็มีรัฐบาลต้องยอมรับว่าเวลาเขาให้เงินน่ะเขาก็ต้องมีกำหนดว่าภายในวันไหนเพราะว่างบประมาณเขาต้องนำเข้าสู่ระบบอะไรแบบนี้เขาไม่สามารถบอกคุณจะมารับเมื่อไหร่ก็ได้มันจะมีหมดเขตอยู่อ่ะเพราะนั้นต้องรีบติดต่อภายในระยะเวลาที่กำหนดเขาเรียกว่าอะไรเป็นสิทธิของท่านครับเป็นสิทธิของครอบครัวท่านที่พึงได้นะครับก็ดำเนินการดีกว่าครับตรวจสอบสักหน่อยนะครับเสียเวลาไม่เยอะนะครับแต่ว่าผลประโยชน์ผมว่าคุ้มอย่างล่าสุดเนี่ยอย่างเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางที่ยังมีไม่ได้รับอยู่อีกก็หลายพันหลายหมื่นท่านเนี่ย uh-huh. รัฐบาลก็ขยายเวลา ให้ถึง30กันยา63นี้แต่เพราะว่าปัญหาที่ผ่านมามันมีทั้งเรื่องของการเปิดบัญชีใช่ไหมเลขไม่ตรงเลขไม่ตรงบ้างอะไรเงี้ยบางคนยังไม่มีบัญชีธนาคารก็มีนะแต่ว่าเขาเป็นผู้กลุ่มเปราะบางไงเขาอาจจะติดขัดในเรื่องของการไปเปิดบัญชีหรือว่าบัญชีอาจจะหมดอายุไปแล้วอะไรคือบางคนเขาอยู่คนเดียวต้องยอมรับหรือบางคนอยู่กันตายายสองคนแบบนี้อาจจะติดต่อสื่อสารเนี่ยไม่ค่อยสะดวกเพราะฉะนั้นตอนนี้ล่าสุดนะทางคุณจุติไกรฤกษ์เนี่ยดูข่าวนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งดูแลกลุ่มเปราะบางโดยตรงเนี่ยก็สั่งการให้ทางพัฒนาสังคมหรือว่าพมจทุกจังหวัดเลยเนี่ยท่านต้องไปลงพื้นที่ไปสำรวจดูว่าในจังหวัดของท่านเนี่ยมีกลุ่มเปราะบางชื่ออะไรบ้างที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยา 3,000 บาทคือไปช่วยอีกแรงนึงแล้วไปหาเขาด้วยเพื่อติดต่อแล้วก็มอบเงินให้เขาอาจจะทำระบบจากโอนเนี่ยจ่ายเป็นเงินสดอะไรแบบเนี้ยคือเอาเจ้าหน้าที่ delivery ไปหาเลยใช่นะครับเพราะต้องยอมรับว่าบางคนเนี่ยเขาอยู่เองแล้วเขาไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารและเขาไม่สามารถเข้าถึงช่องทางระบบออนไลน์ได้ก็ต้องเอาเจ้าหน้าที่พมจที่มีอยู่ทุกจังหวัดเนี่ยนั่นแหละเป็นตัวเชื่อมเป็นตัวช่วยใช่ใช่เพราะบางทีอย่างที่คุณต้นว่านะเขาอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองได้สิทธิ์อ่ะใช่เราฝากไว้นะครับถ้าเกิดสมมติอย่างเราเนี่ยที่ยังพอรู้ข้อมูลข่าวสารเนี่ยถ้าข้างบ้านเราหรือคนรู้จักเราที่เราคิดว่าเขาเนี่ยเป็นกลุ่มเปราะบางก็คือผู้สูงอายุผู้พิการแล้วก็เด็กแรกเกิดถึงอายุ6ขวบในครอบครัวรายได้น้อยแล้วลองไปถามเขาดูว่าได้เงิน 3,000 หรือยังถ้ายังนะท่านก็เป็นจิตอาสาเลยได้เลยไปแจ้งทางอบต.เทศบาลเบื้องต้นก็ได้ว่าแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านก่อนก็ได้เฮ้ยคนนี้ยังไม่ได้นะ เดี๋ยวทางกำนันผู้ใหญ่บ้านอบต.เทศบาลเขาติดต่อพมจ.เอาเงินมาดำเนินการให้เองก็เป็นการช่วยอีกทางหนึ่งประมาณนี้นะลองดูแถวบ้านของท่านอ่ะมีคนที่น่าสงสารแล้วลองถามเขาดูได้ 3,000 หรือยังอะไรประมาณนี้ช่วยกันอะไรช่วยกันช่วยกันอันนี้สำคัญนะครับอ่ะทีนี้ถัดไปในประเด็นนี้นะครับน่าจะเป็นมหกรรมที่หลายคนโดยเฉพาะผู้ที่จบใหม่ผู้ว่างงานรอคอยก็คือในช่วงสุดสัปดาห์นี้แหละครับ1ล้านอัตราใช่ไหม1ล้านอัตราโอ้โหเยอะแยะไปหมดนะครับ Job Expo Thailand 2020นะฮะจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับที่ไบเทคบางนานะครับเดินทางได้ตรงนั้นนะตรงนั้นก็คือได้ทั้งหมดทั้งบขสรถตู้รถไฟฟ้าใหญ่หอประชุมก็ใหญ่ครับผมรับปริญญาให้ได้นะสมัยเรียนจบมหานครใช่ไหม20ปีที่แล้วทินเก่านะครับอ้าวซึ่งภายในงานครับก็จะมีหลายโซนนะครับมีทั้งโซนคนไทยใหม่ทิ้งกันร้านงานเปิดร้านคนตำแหน่งงานเยอะมากครับแต่คนที่จะไปอยากแนะนำให้ไปลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนก็ได้ที่ไหนฮะไอแพลตฟอร์มนี่แหละครับ www.thaimigantham.com ภาษาไทยเลยนะภาษาไทยเลยครับตรงๆเลยไทยมีงานทำ .com ครับผม .com นี่เป็น com ภาษาอังกฤษ com ใช่แล้วคุณไปกรอกข้อมูลของคุณเอาไว้ครับที่เป็นข้อเท็จจริงของคุณนะครับระบบก็จะประมวลผลให้คือเหมือนประวัติแล้วก็วุฒิการศึกษาเขาก็จะคัดกรองให้เบื้องต้นว่าอ๋อคุณไปสมัครงานนะกลุ่มนี้นะไปถึงมันจะได้เร็วไม่งั้นไปถึงบางทีมันล้านตำแหน่งมันหาช่องไม่ถูกใช่ไหมครับโอ้อันนี้ดีมากต้นย้ำอีกทีซิว่ามีกลุ่มอะไรบ้างคืองานทั้งประมาณ1ล้านตำแหน่งก็จะแบ่งเป็นกลุ่มนะครับก็มีการจ้างงานโดยหน่วยงานภาครัฐเนี่ยอันนี้โดยประมาณนะ 400,000 อัตราตำแหน่งงานต่างประเทศอันนี้เผื่อญาติคุณอ๊อฟสนใจ 100,000 อัตราตำแหน่งงานจากกรมการจัดหางาน 100,000 อัตราตำแหน่งงานพาร์ทไทม์ 60,000 อัตราบางคนสงสัยพาร์ทไทม์คืออะไรก็ทำเวลาว่างไงใช่บางทีทำวันนึง3ชั่วโมง4ชั่วโมงทำตอนเย็นอาจจะเป็นพวกร้านสะดวกซื้อหรือว่าร้านเดลิเวอรี่ต่างๆอย่าง
Grab Food Panda เนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นพาร์ทไทม์ก็คือว่างแล้วก็ไปทำแล้วก็คิดเป็นรายชั่วโมงเป็นรายชิ้นงานแล้วก็มีงานที่จะจ้างแรงงานไทยทดแทนแรงงานต่างด้าว 44,000 อัตรานะครับและอีกกลุ่มงานหนึ่งอันนี้สำคัญจ้างงานในส่วนของนักศึกษาจบใหม่นี่แหละ 260,000 อัตราแต่เขามีกลุ่มเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการด้วยนะอันนี้ก็อีกส่วนหนึ่งนะใช่อีกส่วนหนึ่งคืออันนี้ต้องชื่นชมนะทางรัฐบาลนะครับโดยทางกระทรวงแรงงานนะครับคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีแรงงานเนี่ยอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นเซ็นเตอร์ในการจัดงานครั้งนี้เลยนะครับโดยการสนับสนุนของภาครัฐภาคเอกชนต่างๆเนี่ยอันนี้ชมนะไอ้เป็นสสชลบุรีใช่ไหมยุ้ยใช่ไหมสสเฮงนี่โอ้ชื่นชมเยี่ยมมากเลยนะครับผมไปดูข้อมูลมาของฐานเศรษฐกิจนะครับจากเว็บไซต์เขาบอกข้อมูลที่จะมีคนมารับสมัครงานคร่าวๆในช่วงงานวันที่26หรือ28นี้นะครับเขาบอกเนี่ยมี CP นะจะมารับเด็กจบใหม่ 28,000 โอ้โหประมาณ 20,000 คือ CP ใช่ไหม CP นะครับเนี่ยก็จะมีในเครือเขาหมดนะฮะทั้งนั้นนะครับทั้งเจริญโภคภัณฑ์ CPO นะครับแมคโครครับคอร์ปอเรชั่นนะฮะแล้วปตท.มาอีก 25,000 โอ้โหบริษัทใหญ่ๆไงเลยนะเราไม่ทันละ40กว่าเนี่ยไม่ทันเราไม่ทันละไม่ทันแล้วนะฮะแล้วก็มีการจ้างเด็กจบใหม่นะฮะแต่ว่าปตท.จะเน้นเด็กจบใหม่นะสายปวส.ปวช.อาชีวะนะฮะปริญญาตรีอะไรพวกเนี้ยครับแล้วก็จะมีพวก XO Group มีการเป็นเด็กจบใหม่เซ็นทรัลรีเทลก็จะมานะครับเขาเปิดรับหลายตำแหน่งนะครับถือว่าเยอะเลยแล้วก็มีการไปตรวจสอบในเว็บประกาศรับสมัครงานของภาคเอกชนนะครับไปดูในเว็บไทยมีงานทำอ่ะเว็บเมื่อสักครู่ผมพูดเมื่อสักครู่เนี้ยเขาบอกว่าตอนนี้ทหารไทยก็ไปลงกับธนาคารทหารไทยครับด้านไอทีเลยคือเรียกว่ามีทุกกลุ่มอาชีพใช่ทุกกลุ่มวุฒิการศึกษาทั้งในส่วนของทำบัญชีทำสำนักงานเป็นช่างพนักงานส่งของพนักงานโรงงานเนี่ยคือมีให้เลือกเนี่ยล่าสุดก็คือประมาณ1,200,000อัตราครับโอ้สุดยอดนะอ้าวยังไงก็ไปกันนะฮะ26ถึง28ปิดท้ายนะครับครม.เคาะมาล่าสุดหยุดยาวๆกันไปเลย2เดือนชุดใหญ่ชัยภูมินะครับ19ถึง22พย.พย.อันนี้ชุดที่1ชุดที่1ชุดที่2ก็คือ10ถึง13ทค.ทค.นะครับก็นี่นะฮะเต็มๆแต่ว่า7ธันวาคมที่เป็นวันหยุดเฉยๆอันนี้ก็ไม่หยุดนะก็คือมาโปะเอาเป็นวันที่11ธันวาคมแทนคือเพื่อจะได้เชื่อมต่อกันให้มันเชื่อมต่อเนื่องแล้วมันจะได้มีการท่องเที่ยวมีการเดินทางได้ผลในประเทศได้ผลดีนะใช่แต่เราไม่ไปไหนเราจะอยู่ทำงานตรงนี้เราก็ต้องทำมาหากินกันต่อไปนะครับเพราะว่าไปคนเยอะมากใช่หยุดที่ผ่านมาดีใจนะผมชอบไปตะเวนตามแหล่งท่องเที่ยวนะไม่ได้ไปเที่ยวนะตังค์ไม่ค่อยมีเห็นคนเยอะเห็นที่พักก็ขึ้นป้ายเต็มปั๊มน้ำมันร้านอาหารคนเยอะอันนี้ดีใจไทยช่วยไทยนะโอเคเลยนะครับเข้าห้องน้ำก็เขียนว่าเต็มโอ้โหเข้าป่าดีกว่าโอเคครับวันนี้นะครับก็น่าจะครบครันนะครับที่มาบอกเล่าให้ฟังนะครับสำหรับประเด็นต่างๆยังไงช่วงนี้เชื่อว่ายังมีเรื่องของสภาวะอากาศที่ต้องติดตามอยู่นะครับต้องใกล้ชิดหน่อยนะครับภาคตะวันออกนี่จะแฉะแหม่ตลอดนะครับในพื้นที่ภาคตะวันออกแล้วก็ทางภาคใต้ก็ยังมีอยู่นะครับก็อาจไปบ้านเดินทางไปไหนด้วยความระวังแล้วกันนะครับยังไงก็ติดตามข้อมูลข่าวสารที่เราจะนำเสนอทุกอาทิตย์กับ MBT Central Talk นะครับแล้วก็ย้ำอีกทีนะครับ26 28นี้อย่าพลาดนะครับใครว่างงานเชิญนะครับที่ไบเทคบางนานะครับรับรองท่านมีกลับบ้านมีงานทำอย่างแน่นอนทุกวุฒิทุกตำแหน่งนะครับโอเคครับวันนี้หมดเวลาของรายการครับเราสองคนพร้อมทีมงานลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับWe'll be right back.